นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Electrolux รุ่น Vita Plus เพชรดีลาวีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเคยคุ้นชินภาพของคุณนิวชัยพลในฐานะพระเอกหนังแนวพีเรียดอย่างแผลเก่าหรือว่ามนลักสิบหมื่นค่ะแต่ว่าน้อยคนมากที่จะรู้ว่าพระเอกคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ชอบดูหนังเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอพักเรื่องการแสดงไว้ก่อนวันนี้เราจะมาชวนพระเอกคนนี้เลยค่ะคุยเรื่องหนังกันล้วนๆเลยและตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วค่ะคุณนิวชัยพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำไมถึงชอบดูหนังขนาดนี้คะคุณนิวก็เหมือนเป็นอีกโลกนึงที่เราหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยกับภาพยนตร์นะครับมันรู้สึกว่าจอใหญ่ๆแล้วก็ในโรงหนังที่มืดๆแล้วมันทำให้เราสามารถดึงเข้าไปอยู่ได้แล้วเหมือนติดดูตั้งแต่เด็กคุณแม่เคยพาเข้าไปแล้วเหมือนเป็นความฝันอันนึงว่าเราอยากจะไปอยู่ในนั้นบ้างค่ะแสดงว่ารู้ตัวตั้งแต่เด็กเลยว่าชอบดูหนังมาแล้วใช่ครับเรื่องแรกๆที่ดูที่ติดตาที่ชอบมากก็คือเจมส์บอนด์ครับอยากเป็นแบบเจมส์บอนด์ครับนั่นไงอะไรคือเสน่ห์ของหนังที่ทำให้คุณนิวชอบในการเข้าไปดูภาพยนตร์อะไรคือเสน่ห์ของมันนะครับผมเชื่อว่าแต่หนังแต่ละเรื่องมันจะเล่าเรื่องราวแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่จริงบ้างแต่ว่าเขาสามารถทำให้มันจริงได้หรือเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ดึงเราอยู่นั้นได้แล้วเราเหมือนปลดปล่อยจากโลกปัจจุบันแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกภาพยนตร์ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนก็แต่ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนแนวดราม่าก็จะเป็นแบบหนึ่งฟีลลิ่งหนึ่งคอมเมดี้ก็ฟีลลิ่งหนึ่งหรือแม้แต่แอคชั่นหรือว่าไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมันก็จะดึงเราไปเป็นในคนละแบบกันนะครับแสดงว่าชอบดูหลากหลายหลากหลายครับทุกแนวครับได้หมดเลยครับผมแล้วมีแนวใช่มีแนวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับแปลว่าถ้าแนวนี้เข้ามายังไงก็ต้องไปดูไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่ๆก็น่าจะเป็นพวกไซไฟไซไฟเกี่ยวกับแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่ามันอยากเป็นฮีโร่มันเกินจริงอ่ะมันเกินจริงแล้วเราสามารถเหมือนหลุดไปเป็นกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งนึงกลับไปเป็นจินตนาการได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพี่หญิงพระเอกหนุ่มคนนี้ไม่ใช่แค่ชอบดูหนังเดียวตอนนี้มีการวิจารณ์หนังมีการเดาหนังด้วยอย่างออสการ์ที่ผ่านมามีการทำนายไว้ด้วยหรือว่าทักทายไว้ด้วยว่าเรื่องไหนจะเข้าเรื่องไหนจะอะไรยังไงบ้างเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะอย่าเรียกว่าทำนายเรียกว่าเชียร์ดีกว่าเรียกว่าเชียร์ดีกว่าเหมือนพวกเราเชียร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เชียร์ว่าสาขานี้สาขานั้นจะใครจะอยากให้ใครได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นในปีนี้นะครับจะเน้นในสาขานักแสดงมากกว่าทั้ง4สาขานำชายนำหญิงสมทบชายสมทบหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้น4สาขาเน้นนำชายเลือกใครไว้ในใจคนทั่วโลกแบบเชียร์ลีโอนะใช่เชียร์ลีโอกันหมดเลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบไมเคิลฟาสเบนเดอร์ทำไมอะคะทำไมเพราะว่าไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมไปดูเขาแล้วผมชอบในการครีเอทคาแรคเตอร์ของฟาสเบนเดอร์แล้วก็ตอนแรกนึกภาพไม่ออกว่าหน้าตาอย่างฟาสเบนเดอร์จะเป็นสตีฟจ็อบส์ได้ยังไงแต่พอไปดูในโรงนี่คือเราลืมหน้าของฟาสเบนเดอร์ไปเลยว่าเอ้ยหน้าเขาเป็นยังไงนะจำไม่ได้แล้วแต่ดูเป็นภาพสตีฟจ็อบส์อย่างเดียวเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำได้ถึงบทบาทมากรวมถึงการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็เล่าให้ส่งฟาสเบนเดอร์มาที่แขนของเราที่คืออะไรเนี่ยวันนี้พี่นิวเอาอะไรมาแพร่เชื้อให้เราครับอันนี้ของผมจะเป็นdamage อันนี้ก็ damage ครับ damage ครับแล้วหนูล่ะเอ้ยอันนี้เพียวอันนี้เฮ้ยอันนี้คือนางเอกอันนี้คือนางเอกครับจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ผมเฝ้ารอคอยแล้วก็ติดตามอยู่ก็คืออริเจนครับผมอริเจนก็คือเป็นภาคต่อของ Divergent ค่ะก็จะเป็นภาคที่3แล้วภาคที่3แล้วให้หนูอธิบายอย่างนั้นอธิบายว่าอันนี้คืออะไรทำไมต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือเพียวครับเพียวนี่คือเป็นคนที่มีพลังบริสุทธิ์มากแล้วก็เป็นที่ต้องการขององค์กรรับองค์กรหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้หลายๆคนอาจจะเคยดู Divergent Insurgent มาอันนี้เป็นภาค3ครับ Allegiant ก็คือจะเป็นภาคที่ใครจำได้คือจะมีทริสกับโฟที่เป็นพระเอกนางเอกของเรานะครับผมคือตอนแรกนี่อยู่ในกำแพงอยู่ในกำแพงแล้วก็โดนจับไปต่างๆนานาภาคเนี้ยเขาจะออกมานอกกำแพงเพื่อเจอเผชิญกับโลกอีกโลกนึงแล้วสัญลักษณ์นี้แหละคือเป็นนักเอกคนเดียวคือต้นเหตุของเรื่องครับผมที่เป็นต้นเหตุของเรื่องที่องค์กรข้างนอกเนี่ยใช่ครับผมตัวนี้แหละครับตัวนี้เลยครับก็จะเป็นต้นเหตุที่องค์กรข้างนอกเนี่ยต้องการตัวคนที่มีพลังบริสุทธิ์ไปเพื่อไปพัฒนาศักยภาพของยีนมนุษย์ต่อไปส่วนใครที่เป็นดาเมจอย่างนี้ดาเมจแบบนี้ถูกทำลายครับถูกอ้าวถูกทำลายหนูอยู่ได้ชีวิตถูกทำลายถูกทำลายโดยเฉพาะโฟเพย์ของเราก็เป็นยีนที่พลังที่ถูกทำลายเหมือนกันครับผมก็ต้องดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงชอบภาพยนตร์ชุดนี้เรียกว่าไตรภาคได้ไหมหรือว่าเรียกว่าภาพยนตร์ชุดเพราะว่าส่วนมาก
หลังๆมาเนี่ยภาค3ชอบแบ่งเป็นจุด1จุด2อยากให้จบเลยอะไรเช่นเดียวกันครับผมตอนนี้ก็เช่นเดียวกันก็แบ่งเป็น2ภาคเหมือนกันครับผมก็อีกภาคหนึ่งก็จะเป็นปีหน้าแต่ปีนี้เนี่ยดูภาคนี้ก่อนสังเกตว่าหนังเนาะที่แบบว่าออกแนวที่สังคมออกแนวก้าวร้าวแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนางเอกพระเอกอะไรพวกนี้ค่ะคือเราอยากรู้ว่าอย่างพวก The Maze Runner อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ Hunger Game เองอย่างเงี้ยคือมันฮิตจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะเรามีแนวคิดยังไงกับหนังประเภทนี้สังคมปัจจุบันมันจริงๆก็จริงๆก็ตรงกับอลิเจียนด้วยนะก็คือมันเป็นหนังที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงที่อยากจะต่อต้านอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ก้าวขึ้นมาเหมือนเปลี่ยนแปลงโลกปฏิวัติโลกใหม่อะไรเงี้ยครับผมในโลกปัจจุบันผมเชื่อว่าภาพยนตร์แบบนี้มันฮิตเพราะว่าคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากที่จะแสดงออกในความคิดของตัวเองอันไหนไม่เห็นด้วยใส่เต็มเลยใช่ครับผมแต่บางทีก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าในความคิดของคนมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกความคิดเห็นน่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีกรอบอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะบางทีเนี่ยคนอื่นก็มีความคิดของเขาเหมือนกันเราก็ต้องเคารพความเห็นของคนอื่นด้วยเป็นเหมือนประชาธิปไตยจริงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีการที่เหมือนรุ่นผู้ใหญ่มีการทำที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ดีก็จะมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่เนี่ยคอยปฏิวัติแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงให้โลกมันดีขึ้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะแต่ทีนี้ค่ะนิวคะนี่มีของมาฝากเราจะมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นเซตนะคะหนังสือค่ะซึ่งเกี่ยวกับ Divergent โดยเฉพาะนะคะทั้ง3เล่มเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาพร้อมเสื้อเรามีให้ส่ง SMS มานั่นเองค่ะ SMS ง่ายเลยนะคะเพียงแค่คุณตอบคำถามค่ะว่านางเอกของเรื่องก็คือเชอรีนนี่แหละนะคะรับบทเป็นใครค่ะในภาคนี้ในเรื่องนี้ไม่ยากเลยไม่ยากตอบมาแล้วปั๊บค่ะก็เขียนคำตอบมานะคะแล้วตามด้วยวงเล็บค่ะว่าอยากได้เป็นชุดหนังสือหรือว่าเป็นเสื้ออย่างนี้ค่ะส่งมาที่ไหนคะพี่หญิงส่งมาที่4642626ค่ะรีบๆเลยนะคะสุดท้ายเลยค่ะให้คุณนิวฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะครับผมก็อยากจะบอกถึงความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผม10มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับว่าแต่งนางเอกละบทอะไรคะนางเอกครับใช่ทริสไงครับเฮ้ยพี่ก็ถามไม่ได้แต่ว่าส่ง SMS อะไรได้เลยนะอะไรนะผมขอหนังสือเลยได้ไหมให้คุณผู้ชมเดี๋ยวนิวเราหลังไมค์หลังไมค์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิวมากมากเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ